จะมีนะคะอย่างเช่นฟอร์ดทัตเทศเรืองประภัยกิจเสรีฟอร์ดทัตเทศเนี่ยก็โพสต์ Facebook คุณผู้ชมนะคะบอกว่าเป็นอีกคนหนึ่งที่ถูกตำรวจสอนอบางโพออกหมายเรียกให้รับทราบข้อกล่าวหาในวันที่7ธันวาคมนี้ ผิดม .112 ตัวเขาบอกนะคะว่าไม่เคยคิดว่าจะโดน112เพราะคิดแต่ว่าเป็นรัษฎรผู้รักความเท่าเทียมก็เท่านั้นแล้วก็คาดว่าหมายเรียกนี้น่าจะมาจากการประสายหน้ารัฐสภา,าเมื่อวันที่24กันยายนนะคะออนอกจากตัวของฟอดทัศเทพแล้วเนี่ยก็ยังมีมายพัชรวรีธนกิจวิบูลผลทวิตข้อความสอนอบางโ์เหมือนกัน,น,นคดี112เหมือนกันแล้วอีกคนนึงคืออัวจุธาทิพย์สิริขันนะคะให้ไปรายงานตัวที่ส นอบางโพวันที่7จ0ธันวาคมเวลา10โมอ่าน,น,นะะทวิตเตอร์ของมายคือทวิตเตอร์ของมาเนี่ยในหมายเรียกเนี่ยมันระบุว่าเป็นคดีความระหว่างผู้ร้องกับอัวและพวกทีนี้และพวกเนี่ยมายเนี่ยอยู่ในและพวกก็เลยส่งมาที่มาด้วยก็เลยทําให้รู้ว่าอัวก็โดนเหมือนกันหลังจากนั้นเนี่ยอัวก็ค่อยทวิตว่า โดนด้วยจ้าจ้าอ่ะคือตอนแรกอ่ะที่ม1 1 2เนี่ยที่เขามีการเปิดเผยรายชื่อแกนนำครั้งแรกคือ12คนใช่ไหมใช่ก็มีพวกนี้หมดใช่แต่ว่าทีนี้ตอนหลังๆเวลานักข่าวไปถามตำรวจว่าเอ๊ะตกลงแล้วมันจะมี12หรือมันมีเพิ่มเติมไหมคือตำรวจเนี่ยบอกว่ามันจำนวนเนี่ยยังยังไม่รู้เลยเพราะันาจจะมีเพิ่มเติมมาได้ต้องไปดูนะคะว่าตามพฤติกรรมการกระทาหรืออะไรแต่ละคนเนี่ยมันเข้าข่ายไหมอย่างไรอานอกจาก12คนแล้วเนี่ย หนึ่งคนก็อาจจะโดนหนึ่งหรือสองมากกว่าหนึ่งหมาย<ช>เพราะว่ามันก็ต่างกรรมต่างวาระถ<ช>ูกไหมครับฉันก็เดี๋ยวติดตามกันต่อไปกด<ช>ต,ติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ